มาแล้วรายชื่อทีมชาติไทยชุด U23 ที่จะไปลุยโดฮาครับ2023สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปโค้ชละอิสระศรีทะโลได้ประกาศรายชื่อทีมชาติไทยชุด U23 ชุดลุยโดฮาครับ2023ที่ประเทศกาตาร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโค้ชละอิสระศรีทะโลได้เรียกผู้เล่นที่ค้าแข่งอยู่ในยุโรปมาลุยฟุตบอลรายการนี้ถึง5รายโดยฟุตบอลรายการนี้ทีมชาติไทยของพวกเราเคยได้แชมป์อยู่1สมัยโดยฟุตบอลรายการนี้จะแข่งขันกันในช่วง FIFA Day ในเดือนมีนาโดยมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีทีมชาติกาตาร์เจ้าภาพเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบีย UAE อุซเบกิสถานเวียดนามโครเอเชียและทีมชาติไทยและยังเหลืออีก3ทีมที่รอการยืนยันว่าจะเข้าร่วมหรือไม่คือจอร์แดนซีเรียและทาจิกิสถานเรามาดูรายชื่อทีมชาติไทยชุด U23ว่ามีใครกันบ้างงานนี้แผ่นดินอาหรับมีเสถียรแน่ผู้รักษาประตูนำโดยนพพลละครพลจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสวนวิทย์ลักญาติจากแพร่ยูไนเต็ดและธีรวุฒิศรสันจากเกษตรศาสตร์ FC ส่วนกองหลังถูกเรียกตัวมาทั้งหมด8คนนำโดยกฤษฎากาแมนจากชลบุรี FC โจนาธานเฉมดีจากราชบุรี FC ชนภัทรบัวพันธ์จาก BG ปทุมยูไนเต็ดยานิกนัชบอมจาก BSC ยังบอยในลีกสวิตเซอร์แลนด์สัตว์มงคลเลียงรัตนโรจน์จากชลบุรี FC โรนันเตเมนจากเมืองทองยูไนเต็ดทรงไทยทองสำจากชลบุรี FC และกองหลังคนสุดท้ายทรงวุฒิไข่ควรจากเมืองทองยูไนเต็ดส่วนกองกลางถูกเรียกตัวมาทั้งหมด7คนนำโดยสิริมงคลรัตนภูมิจาก OS ลูเวนทีมในลีกเบลเยียมวิลเลียมเวเนเชอร์จากการท่าเรือ FC เบนจามินเจมส์เดวิสจากการท่าเรือ FCอีฟานดอลอดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปุรเชษทอดสนิทจากเมืองทองยูไนเต็ดชนรงค์พรมศรีแก้วจากชลบุรี FC และกองกลางคนสุดท้ายเป็นสยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตจากปาเอ็นทีมในลีกโปรตุเกสส่วนปีกกึ่งกองหน้าถูกเรียกตัวมาทั้งหมด5คนนำโดยธนาธรน้ำจันจากโปเอ็นทีมในลีกออสเตรียอชิตพลชิริลมจากอัลบวกในลีกเยอรมันธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือ FCแพ็กติกกุตตับสั้นจาก BG ปทุมยูไนเต็ดและคนสุดท้ายอนันต์ยอดสังวานจากลำพูนวอริเออร์โดยทีมชาติไทยชุดนี้ของพวกเราจะเตรียมความสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการเอเชียนเกมที่ประเทศจีนจากเดิมเอเชียนเกมที่ประเทศจีนจะจัดขึ้นในปี2002เนื่องจากโควิดระบาดจึงจัดขึ้นในปี2003จากเดิมฟุตบอลชายจะกำหนดอายุไม่เกิน23ปีแต่ปีนี้เอเชียนเกมที่ประเทศจีนจะกำหนดอายุไม่เกิน24ปีซึ่งนักเตะทีมชาติไทยอยู่ในข่ายหลายคนไม่ว่าจะเป็นกฤษฎากาแมนที่ยังอายุไม่เกิน24ปีเบนจามินเจมส์เดวิดรวมถึงอนันต์ยอดสังวานและซีเกมที่ประเทศกัมพูชาจะกำหนดอายุไม่เกิน22ปีจากเดิมจะกำหนดอายุไม่เกิน23ปีและอยู่ในข่ายที่เล่นได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นแพ็กติกกุตตับสั้นธีรศักดิ์เผยพิมายอชิตพลคีรีรมย์และวิลเลียมเวเนเชอร์สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ